นีท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่นะครับไปติดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนะคะที่โรงแรมริมปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวกับข้าราชการและก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการทำงานว่าขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย3เรื่องนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอและขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนทุรกันดารตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ